แหมเป็นผู้ชายนะไปเจอเพื่อนที่เป็นผู้ชายเหมือนกันเนี่ยนะคุยกันถูกคอแล้วไงต่ออยากจะแบบมีเพื่อนใหม่อ่ะก็คุยกันถูกคอพาก็กลับบังกลับบ้านมาด้วยหลังจากนั้นก็มากินต่อกันที่บ้านสุดท้ายตื่นมาอีกทีเพื่อนใหม่ของเรามันยกเขาไปแล้วค่ะยังไม่พอนะคะฉี่เย้ยด้วยค่ะฉี่ใส่พรมกลางบ้านเลยอ่ะดูคลิปหน่อยค่ะเอามาหน้าเจ็บใจไหมล่ะหรือค้นทรัพย์สินมีค่าเขาหยิบใส่ถุงอะไรหยิบได้หยิบเลยเป็นอียิปต์แล้วไงก็ไม่รู้หลังจากนั้นก็ปวดฉี่ว่ะเฮ้ยปวดฉี่ว่ะแล้วก็ยืนฉี่มันกลางทางอย่างนี้แหละค่ะยืนฉี่ใส่พรมใส่โต๊ะเก้าอี้ที่มันแพงๆของเขานี่เลยเอาตรงนี้เลยนะเอาตรงนี้ค่ะกลางบ้านเลยค่ะคุณผู้ชมคะผู้ชายคนนี้อ่ะเขาบอกว่าอายุน่าจะ50ปีแล้วนะคะกลางคนแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดินอยู่ในบ้านหลังนี้เขาเปิดเป็นร้านเช่าชุดแต่งงานนะคะอยู่ชั้นล่างนะคนทรัพย์สินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนอีกค่ะมีถุงพลาสติกไปด้วยไงมีอะไรมีค่าก็หยิบใส่ถุงรวมถึงกระเป๋าของเจ้าของร้านด้วยนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะระหว่างรื้อคนทรัพย์สินอยู่ก็ปวดฉี่ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าปวดฉี่แล้วก็ยืนฉี่มาเลยห้องน้ำเขาก็มีไม่ไปอะค่ะคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านพักในพื้นที่ของสมุทรปราการเมื่อวันที่24กรกฎาคมยันที่เห็นนะช้าแล้วอะสว่างแล้วอะยังกล้าทำเลยอะหลังจากนั้นก็ออกจากร้านนี้ไปปิดประตูให้เขาด้วยนะถือถุงพลาสติกไป2ใบในลักษณะโซซัดแล้วก็โซเซเพราะเมาไงกินยันหว่างเนี่ยแบบเนี้ยดูไม่รีบร้อนอะไรเลยนะดูไม่รีบร้อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมไม่แน่ใจไปวางยาคนที่อยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าตรู่ใช่ไหมแต่ว่าคนในบ้านตื่นอีกที6โมงเย็นเลยนะคะเขาสงสัยว่าถูกวางยาค่ะแล้วก็เลยไปพูดคุยกับผู้เสียหายกันหน่อยชื่อว่าคุณพัชรพงศ์อายุ39ปีนะคะบอกว่าไปเที่ยวคอนเสิร์ตแถวๆบางปะกงก็เจอผู้ชายคนนี้อยู่ๆมาทักก่อนนะแล้วก็คุยกันแบบถูกอกถูกใจรู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันแบบสนุกดีอะอะไรแบบนี้หลังจากนั้นนะคะเขาก็ขอติดรถกลับบ้านด้วยบอกเนี่ยไปเรียกแท็กซี่มานะมีแต่คนจะเหมา800บาทแพงเหลือเกินไอ้เราก็เห็นใจเขาก็ให้เขาขึ้นรถมาด้วยมีเพื่อนเขาขึ้นมาด้วยอีกคนนึงนะคะระหว่างทางเนี่ยคนร้ายชวนกินข้าวต้มกันนะเราก็เห็นว่ามันก็สว่างแล้วเนาะก็เลยชวนมานั่งดื่มต่อกันที่บ้านแบบนี้ค่ะใจดีไปอีกเพราะว่าเขาบอกว่าเขาคุยถูกคอเหลือเกินยกแก้วซดยกแก้วชนอ้าวหมดแก้วแบบนี้เขาบอกว่าเขากินแป๊บเดียวอ่ะเขาร่วงเลยนะเขาหลับอ่ะเหมือนกับโดนวางยาแบบนี้แก้วเดียวเหรอตัวพี่เขาบอกว่าดื่มไปแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวเนี่ยไม่รู้กี่แก้วเหมือนกันนะแต่พี่เขาบอกว่ายกแก้วแล้วก็ชนยกแก้วแล้วก็ชนแบบนี้นะแต่เขาก็คงจะเป็นคนคอแข็งพอสมควรคงรู้ตัวเองอ่ะไม่น่าที่จะร่วงแล้วหลับตื่นยาไม่ทีหกโมงเย็นแบบนี้ไงใส่อะไรไปลงไปในแก้วพี่เขาบอกว่าสงสัยเพราะว่าแก้วของพี่เขาอ่ะมันมีตะกอนสีชมพูด้วยไม่รู้คืออะไรส่งไปตรวจอยู่อะค่ะอาจจะโดนวางยาก็ได้เหมือนกันแต่ตื่นมาสิ่งที่น่าตกใจคือเพื่อนใหม่ฉันหายค่ะแล้วก็สิ่งที่หายไปตามไปด้วยก็คือของมีค่าในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นพระเลี่ยมทองเงินสดค่ะมีโน้ตบุ๊กด้วยมีโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนด้วยเครื่องสำอางน้ำหอมแบรนด์เนมเอาไปหมดเลยรวมมูลค่า 200,000 กว่าบาทนะคะแต่สิ่งที่ทำให้เจ็บใจคือมันมาฉี่กลางบ้านแบบนี้ยอมรับว่าครั้งนี้เข็ดจริงๆอ่ะฟังกันหน่อยค่ะพอก็รินเบียร์มาปุ๊บมันอาจจะเป็นช่วงที่ผมเผลอหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ก็คือเขาก็อาจจะหยอดยาลงไปครับหยอดยาในแก้วพี่ใช่ครับใช่ครับตอนพี่กินไปประมาณเท่าไหร่ครับคือเขาพยายามชนให้มันหมดแก้วครับแต่คือผมก็กินได้ประมาณแบบไม่ถือเลยครึ่งมาหน่อยนึงครับอ๋อเลยครึ่งแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มีความรู้สึกง่วงแล้วคือแบบคือขอขึ้นนอนเลยครับพี่คือง่วงทันทีเลยคือมีความรู้สึกแบบทำไมเหมือนแบบง่วงแล้วแบบคืออยากจะนอนเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยขึ้นนอนแล้วพอขึ้นนอนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยคือกินไม่ถึงแก้วนะเมื่อกี้ที่ฟังคือค้อนแก้วแล้วในแก้วค่ะ
มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นตะกอนสีชมพูชมพูอ่ะทีนี้ตำรวจจากสภ.บางแก้วอะค่ะเขาก็เลยเอาแก้วเนี้ยแล้วก็ไอ้ตะกอนเนี้ยค่ะส่งตรวจพิสูจน์แล้วว่ามันเป็นสารพิษอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการวางยาหรือไม่ถ้ามีสารผิดปกติอะไรในร่างกายเนี่ยก็จะให้ตัวของคนที่เป็นผู้เสียหายเนี่ยนะคะมาแจ้งผลอีกทีนึงคาดว่า1อาทิตย์น่าจะรู้ผลนะคะจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านก็เห็นว่าคนร้ายเนี่ยตอนที่ออกไปก็ใช้ว่าตัวเองจะมีสติดีละค่ะโซซัสโซเซแบบนี้แล้วก็ไปเรียกรถรับจ้างหนีไปค่ะพบเบาะแสสุดท้ายของคนร้ายก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ย่านปทุมวันค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม